ในหนังเรื่องนี้มันมีหัวใจอยู่อ่ะมันไม่พยายามที่จะบิ้วหนังเรื่องนี้ให้มันดูโอเวอร์เกินไปมันเป็นหนังที่เข้าใจจิตใจหัวอกคนนะมันไม่ใช่หนังที่อินดี้หรือว่าดูยากนะมันเป็นหนังที่ดูง่ายมากสนุกมากดีมากไปลองดูกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูเรื่องมินารินะครับผมมินารินี่อาจจะไม่ใช่หนังนอกกระแสนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นกระแสมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องก็อดซิลล่าเวสคองนั่นเองนะโอ้โหแบบโรงนี้เข้ากันแบบเต็มๆเยอะๆเลยนะครับผมมินารินี่เลยกลายเป็นหนังที่เหมือนกับคนไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมินารินี่ก็ได้โนมินีออสการ์หลายรางวัลมากแต่ผมจำไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะมีพวกบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมสมทบยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยคือเยอะเลยซึ่งเรื่องย่อคร่าวเนี่ยก็เกี่ยวครอบครัวชาวเกาหลีนะครับที่ต้องการจะไปสร้างความฝันที่อเมริกาตามแบบฉบับอเมริกันดรีมนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยครอบครัวนี้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรไปกันบ้างเนี่ยเรื่องราวมันก็ประมาณนี้นะครับผมแต่มันอบอวลไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวมากๆเลยนะและหลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับหลังจากดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นหนังครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็คือมันมีความสัมพันธ์ของคนหลายๆคนในครอบครัวคือไม่ใช่แค่แบบความรักของผัวเมียแต่คือมีทั้งแบบพ่อแม่ลูกแม่ยายมันเป็นยูนิเวอร์ซัลอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นครอบครัวเกาหลีที่ไปอยู่อเมริกาแต่คือเป็นครอบครัวใครก็ได้ที่อาจจะเกิดปัญหาสำหรับผมนะครับก่อนที่จะมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมพอมันบอกว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเกาหลีย้ายไปอยู่ในอเมริกาผมรู้สึกเลยว่าหนังมันต้องพูดถึงเรื่องสังคมการเมืองในสมัยก่อนหรือเปล่าในสมัยแบบยุคเลแกนเป็นประธานาธิบดีอะไรงี้หรือเปล่ามันจะเข้าใจยากไหมอะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วนะครับการว่าไอ้เรื่องสังคมและการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นหลักของหนังเลยอ่ะมันอาจจะมีแค่ประมาณแบบ 5% เท่านั้นมั้งและที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวล้วนๆเลยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องยากเลยนะคือทุกคนมันรู้สึกได้หมดแล้วในหนังเรื่องนี้มันมีหัวใจอยู่อ่ะมันไม่พยายามที่จะบิ้วหนังเรื่องนี้ให้มันดูโอเวอร์เกินไปพยายามจะใส่ปัญหาเข้าไปให้มันดูเป็นหนังอ่ะมันไม่ได้จงใจแบบนั้นอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าคอนเทนต์เรื่องราวในนั้นมันดูจริงอ่ะคือตัวหนังอ่ะมันก็จะดำเนินไปเรื่อยแหละจนเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆนะเรารู้สึกว่าหนังค่อนข้างจะมีความเนิบอยู่เหมือนกันนะมันไปเรื่อยๆเหมือนคนดำเนินชีวิตตามปกติอ่ะจนพอถึงจุดที่มันซึ้งอ่ะคือน้ำตาเอ่อเลยอ่ะเหมือนเราได้อยู่กับเขาในชีวิตประจำวันของเขาจริงๆเหมือนเราเป็นผู้เฝ้ามองครอบครัวของเขาอ่ะใช่ใช่เราอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นความเป็นไปของครอบครัวนี้แล้วรู้สึกว่าเราเอาใจช่วยนะการได้เฝ้ามองครอบครัวนี้เนี่ยมันได้มีหมวดอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้มาคุยกับเราเองด้วยว่าแบบเหตุการณ์แบบนี้เราก็เคยเจอว่ะเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้เราก็เคยทะเลาะกับแฟนนี่หว่ามวลทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มาคุยกับตัวเองเหมือนกันนะคือเหมือนเราเห็นภาพชีวิตว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นแบบคนรักนะความสัมพันธ์ทุกรูปแบบอะในการเวลาที่เปลี่ยนไปชีวิตคนมันก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วปัญหามันก็ต้องมีตามขึ้นมาแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะดีลกับปัญหานั้นยังไงตรงนี้แหละที่เราก็ช่วยลุ้นด้วยว่าเวลามันมีปัญหาเขาจะผ่านไปได้ยังไงวะเขาจะผ่านไปได้ไหมและผมว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องการเติบโตนะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของพืชพันธุ์ผักผลไม้ที่เพกปลูกการเติบโตของครอบครัวการเข้าใจซึ่งกันและกันการยอมรับเงื่อนไขของคนที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงพอเปิดเรื่องมาเลยเนี่ยพอเพกมันย้ายรัฐที่มันอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมาอยู่ที่รัฐอาร์คันซอเนี่ยเพื่อจะมาทำฟาร์มอะไรเงี้ยเมียมันก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่แรกเลยนะบอกว่าย้ายมาทำไมแบบอยู่ที่เดิมก็ดีแล้วได้อยู่ด้วยกันมีความสุขซึ่งเนี่ยแค่เปิดเรื่องมามันก็ทะเลาะกันแหละแล้วเราก็จะได้เฝ้าดูไอ้การทะเลาะกันของมึงเนี่ยว่าเฮ้ยสุดท้ายความต้องการของคู่ของมึงความต้องการของเมียเป็นยังไงความต้องการของผัวเป็นยังไงสิ่งที่ต่างคนต่างต้องการเนี่ยจุดหมายปลายทางเนี่ยคนเราต่อให้เป็นผัวเมียกันบางทีมันก็ไม่ได้มองจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะและนอกจากครอบครัวนี้เนี่ยมันก็จะมีคุณยายของนางเอกเนี่ยเข้ามามีส่วนผัวพันกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวเมืองแล้วไงมันเป็นเรื่องของครอบครัวของตัวนางเอกด้วยและไอ้เรื่องแบบหลานไม่สนิทกับปู่ย่าตายายกลัวปู่ย่าตายายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงที่มันก็มีเกิดขึ้นอ่ะหนังมันน่ารักแล้วจริงนะตัวเด่นที่ทำให้หนังเนี่ยมันดำเนินไปให้เราดูจนจบมีรอยยิ้มมีความดราม่าเนี่ยมันคือตัวยายกับหลานนี่แหละใช่คือตัว
พระเอกนางเอกเนี่ยมันกลายเป็นเหมือน subject ที่เล่าเรื่องเดิมๆเหมือนกันนะตัวเมียก็จะแบบอยากอยู่ครอบครัวตัวผัวก็แบบอยากจะสร้างสร้างฝันครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยมันกลายคือมาเอสตัวละคร2ตัวนี้มันก็เป็นตัวละครที่เราก็เคยเห็นทั่วไปแหละผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่กับความหวังอ่ะผู้หญิงก็มักจะอยู่กับความจริงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่อาจจะเห็นได้ทั่วๆไปแทบจะทุกเรื่องถ้าเป็นหนังดราม่านะพอมีความน่ารักมีความกวนตีนแกล้งกันไปแกล้งมาระหว่างยายหลานเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันดำเนินไปได้แล้วมันสนุกก็เพราะ2ตัวเนี้ยคือจริงๆหนังเรื่องนี้มันหลักๆคือมันเกี่ยวกับการที่คนเกาหลีอพยพมาใช้ชีวิตในอเมริกาใช่ไหมแต่ที่เราดูอ่ะเรารู้สึกว่าบริบทที่ครอบครัวเกาหลีมาอยู่อเมริกาแล้วเป็นในฐานะผู้อพยพอ่ะไม่ได้มีความสำคัญมากสำหรับเราอ่ะณเวลาเราดูอ่ะคือมันไม่แมทเทอร์เลยว่าครอบครัวนี้อยู่ที่ไหนอ่ะแต่มันคือความสัมพันธ์มันคือคำว่าบ้านของเขาอ่ะคือจริงๆมันไม่ใช่ว่ามึงย้ายอเมริกาแล้วมันจะพิเศษกว่าย้ายไปอยู่จีนย้ายไปอยู่เกาหลีเหนือหรือว่าย้ายไปอยู่ไทยยังไงอ่ะคือไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่หนังมันอยากจะสื่อสารเลยแต่แค่มันอาจจะแบบอ่ะย้ายไปอเมริกาอเมริกันดีมเพราะมันมีช่วงนึงที่แบบว่าการไปอยู่อเมริกาการไปสร้างไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันคือความฝันยิ่งใหญ่มันดูเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเออแล้วช่วงนี้แม่งยิ่งมีเรื่องแบบว่า Asian Lives Matter อะไรเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้ป่าวะ Stop Asian Hate อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายไม่ใช่ดีกว่ามันไม่ได้มีพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นเลยมันเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมึงล้วนๆเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแทบจะไม่มีพลังงานหรือว่ามวลลบเลยนะเอาจริงแค่คำพูดหยาบในหนังอ่ะผมเรียกได้ว่ายังไม่มีเลยด้วยซ้ำตอนเปิดเรื่องมาต้นเรื่องอ่ะมันมีบทพูดบทนึงลูกชายมันถามพ่อว่าควันที่ป่องน่ะมันเป็นไรหรอพ่อก็บอกว่าอ๋อเขาฆ่าไก่ตัวผู้ลูกไก่ตัวผู้เพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกทำตัวให้มีประโยชน์นะรู้ไหมก็เลยกลายเป็นว่าพอต้นเรื่องเนี่ยเรารู้แล้วว่าผู้ชายมีความคิดยังไงคือเหมือนกูเนี่ยต้องทำอะไรก็ได้ให้กูรู้สึกว่าแบบกูเป็นผู้ชายที่มีค่า มีคุณค่าเลี้ยงดูครอบครัวได้ทำตามความฝันทำความสำเร็จได้อะไรเงี้ยจริงๆไอ้เรื่องที่ผู้ชายต้องเหมือนเป็นผู้นำครอบครัวหรือว่าอยากจะดูแลคนในครอบครัวให้ดีมันเหมือนแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนแม่งคิดอยู่แล้วนะผมไม่รู้ผมรู้สึกไปเองมันแต่ผู้ชายทุกคนมันเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยโอมเคยพูดคำนี้แล้วพอเราดูซีนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าหรือผู้ชายทุกคนมีความคิดแบบนี้วะว่ากูจะต้องพยายามทำอะไรก็ได้แม้ว่ามันจะล้มเหลวกูก็จะทำผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เข้าใจจิตใจหัวอกคนนะเข้าใจว่าผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงซึ่งหนังบางเรื่องเนี่ยพยายามจะปั้นตัวละครหนึ่งตัวนางเอกให้แม่งแบบงี่เง่ามากอะแบบงี้เอ้ยแต่แบบทำไมคำพูดคำจามึงเป็นคำพูดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวละครมึงดูงี่เง่าหรือว่าตัวละครผู้ชายที่แบบมุ่งมั่นจนเกินไปจนไร้หัวจิตหัวใจอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องแบบนั้นนะคือพอพยายามจะใส่มันเกินไปจนมันจะเริ่มดูเป็นหนังแล้วเออแต่ผมถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความพอดีอะพอดีในทุกๆด้านทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียพ่อลูกยายหลานมันไม่ได้มีซีนที่ทำให้รู้สึกว่าแม่งดูเป็นหนังเกินไปแล้วไอ้การกำกับหนังถ่ายภาพและตัดต่อเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากๆมันอาจจะไม่ใช่หนังที่มีกราฟที่แบบบึ้ง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 แบบแต่คือมันเป็นหนังที่แบบเรีย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 บแต่มันดึงให้คนดูได้จนจบได้เนี่ยผมว่ามันเก่งมากๆเลยนะแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่มันกล้าวใจผมมากเลยคือขอเล่าหน่อยละกันมันอาจจะไม่ได้เป็นซีนที่สำคัญอะไรมากมายแต่แม่งสำหรับผมแม่งเป็นซีนที่ถือว่าบทพูดเนี่ยแม่งเป็นบทพูดที่ธรรมดามากแต่มันกินใจอ่ะเออเป็นซีนที่เหมือนกับตัวพระเอกเนี่ยมันก็จะให้เมียเนี่ยมันแบบสระผมให้แล้วไอ้การที่มันทำฟาร์มเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันทุ่มสุดตัวแล้วอะแล้วแม่งก็พูดว่าแบบถ้าผมทำแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยคุณจะเอาไงคุณก็เอาเลยนะผมตามใจคุณเลยซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกโอ้โหแม่งแบบคือตอนผมดูแล้วผมรู้สึกแม่งขนลุกเลยอะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบกูทุ่มสุดแล้วอะถ้ากูยังทำแล้วไม่ดีอะกูก็ยอมแล้วกูจะไม่สู้อะไรแล้วอะตอนที่ตัวเอกมันพูดมันเศร้ามากแล้วจริงๆผมว่าตัวนางเอกอ่ะมันก็มีถ่ายไปที่หน้านางเอกนะแล้วนางเอกแม่งก็แบบถ้าบางคนอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเย่ดีเว้ยเฮ้ยถ้าผัวมันไม่สำเร็จกูจะได้ทำตามที่กูอยากอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะไม่ใช่คือเมียแม่งก็แบบ
มีภาพที่เป็นสีหน้าที่แบบแม่งก็เศร้าเหมือนกันอ่ะซึ่งช็อตนี้มันก็ทำให้รู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยเมียแม่งก็รักพระเอกอ่ะใช่คือเปิดเรื่องมาโอเคทะเลาะกันคิดในใจแล้วเฮียมึงรักกันปะเนี่ยเออแต่พอมาซีนเนี้ยมันเลยทำให้รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเมียมันรับรู้ได้ถึงความทุกข์ของผัวเรื่องจริงมันก็มีอีกซีนนึงที่มันซึ้งมากแต่มันแบบเป็นตอนท้ายๆเรื่องที่ผมไม่อยากจะสปอยว่ามันเป็นซีนสำคัญอ่ะอันนั้นซึ้งจริงแล้วผมว่าซีนนี้ใครดูแม่งก็ซึ้งนักแสดงที่เล่นเป็นคุณยายหัวเล่นดีมากใช่เอาจริงผมว่าแย่งซีนทุกคนในหนังเลยใช่เขาโผล่มาจริงๆเขาโผล่มาซีนไม่ได้เยอะเท่าทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่พอมันเป็นคนแก่ด้วยคนแก่เด็กอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวละครที่มันจะเรียกน้ำตาคนดูได้ง่ายอ่ะไอความที่คนอินแล้วแบบเอาใจช่วยอ่ะเพราะว่าคุณยายมาในมุมของฝั่งที่เป็นคำว่าแบบภาระอ่ะแต่จริงภาระกับส่วนเกินนี่มันก็จริงๆมันก็ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเขามากับคำนั้นอะคือมากับความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคุณยายเนี่ยมันมาอยู่ในครอบครัวแล้วทำให้ครอบครัวอึดอัดแต่ตัวเขาเองก็อึดอัดด้วยใช่เป็นตัวละครที่คนดูมันแบบอยากจะรู้ความเป็นไปนะของแบบจิตใจจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอยากเอาใจช่วยด้วยจริงๆเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากนะคุณยายเนี่ยมากเออมากมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มันดูมีความลึกของตัวละครอยู่อาจจะลึกกว่าพวกตัวพระเอกด้วยซ้ำนะเออแต่สุดท้ายมันจะมีเรื่องอะไรเนี่ยผมจะไม่สปอยแล้วกันนะให้ไปดูเองแต่เดากันอยู่ดีตอนเนี้ยเ ดาแน่นอนแต่ไปดูเถอะผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีจริงๆและในเรื่องของการถ่ายทำเรื่องการถ่ายภาพหรือเรื่องการเกรดสีเนี่ยผมก็ถือว่าหนังมันไม่ได้ต้องการจะทำให้มันดูแบบชวนตื่นเต้นหรือว่าดูใช้สีเหมือนเนเจอร์อ่ะใช่แทบจะทุกอย่างและการตั้งกล้องเนี่ยมันก็เวลามีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอ่ะเหวี่ยงให้มันดูตื่นเต้นเล้าใจครับมันก็คือเหมือนแบบมันเหมือนเป็นเหมือนโฮมวิดีโอด้วยซ้ำอ่ะผมไม่ได้บอกเขาถ่ายไม่สวยนะเขาถ่ายสวยนะแต่เขาให้เราเหมือนจับจ้องความรู้สึกของครอบครัวนี้มากกว่าเอาจริงมันเหมือนกับการที่เขาถ่ายเนี่ยถ้าเราแบบประดิษฐ์ลายกล้องให้แม่งพิสดารมากๆมันจะทำให้เราไปสนใจกับไอ้ความหวือหวาของการวางภาพนะแต่ไอ้การที่เขาวางภาพให้มันดูแบบเรียบง่ายและให้เราไปจับจ้องกับความรู้สึกของตัวละครผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งสำคัญและอันนี้แหละมันก็คือประเด็นที่หนังมันอยากจะพูดคุยกับคนดูและมันก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เขาให้ความสำคัญกับแสงธรรมชาติมากๆอ่ะเออใช่มันจะมีหลายๆซีนที่ดูฟ้าสิทำไมฟ้าเขียวอย่างนี้หรือว่ามีซีนที่พระเอกพูดกับคนงานแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันอยู่แล้วก็เงยหน้าไปมองพร้อมกันมองท้องฟ้าที่แบบกำลังมีเมฆมากำลังจะบังดวงอาทิตย์หรือว่าเป็นฉากที่พ่อแม่ลูก4คนมานอนเรียงกันที่ห้องโถงแล้วแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วคุณยายนั่งมองอยู่คือมันเป็นแบบบรรยากาศมันมีผลกับอารมณ์แล้วก็การแบบแปลความหมายของซีนนั้นทั้งหมดอ่ะใช่ใช่และหลังจากนี้นะครับผมก็ฝ้ายก็จะให้คะแนนพร้อมกันเลยครับ5 4 3 2 9.5 เท่ากันเออทำไมไม่ให้เต็มไปเลยก็ด้วยความช้าของเรื่องนี่แหละช้าบางช่วงช้าเกินไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าจนแบบเราถอดใจอ่ะคือมีช่วงหนึ่งที่แบบดูไปเรื่อยๆแล้วกันเว้ยไม่ได้อะไรมากแต่กลายเป็นว่าก็อย่างที่พูดอะความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราอินแล้วพอมันเจอกับคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างเราก็จะแบบเอาใจช่วยเขาผ่านไปเรื่อยๆอะในทุกๆคนในทุกๆปัญหาอะไรเงี้ยและที่ผมให้ 9.5 คะแนนนะครับผมว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องเนเชอรัลมากคือมันไม่ดูรู้สึกว่าปรุงแต่งให้มันดูโอเวอร์จนเกินไปซึ่งหนังบางเรื่องเนี่ยถ้ามันอยากจะให้ดูสนุกหรือว่าดูตื่นเต้นเนี่ยก็อาจจะเขียนบทให้แม่งดูแบบดูบางทีก็ดูเกินจริงดูไปเจอปัญหาที่มันดูใหญ่มากๆแต่เนี่ยปัญหาที่ครอบครัวนี้เจอเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นปัญหาที่คนธรรมดาก็สามารถเจอได้อะมันเลยสามารถเข้าถึงหัวจิตหัวใจของคนน่ะหนังเรื่องนี้มันเลยเป็นหนังที่อบอุ่นแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากๆเลยอ่ะผมเลยชอบหนังเรื่องนี้นะครับแต่ตอนจบของหนังเนี่ยผมก็สงสัยอ้าวมึงจบแล้ววะเฮ้ยมึงจบดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอคือมันจะเป็นหนังที่แบบจบแบบดื้อๆอยากจะจบก็จบมันเลยผมรู้สึกมันเลยแบบยังมีความค้างคาอยู่บ้างอ่ะแต่อาจจะมีคนมาบอกว่าอ้าวอ๋อสงสัยว่าพี่โอมไม่ค่อยชอบหนังที่จบแบบค้างคาใช่ไหมล่ะแต่จริงนะหนังที่มันจบแบบค้างคาเนี่ยถ้ามันจบแล้วมันทำให้ความรู้สึกว่าเราเคลียร์เนี่ยโอ้มันก็โอเคนะมึงจะจบอย่างนั้นก็ได้นะแต่พอมันอยู่ๆเหมือนมึงตัดจบอะ
เหมือนประมาณว่าแบบอ่ะหนังมึงห้ามเกิน2ชั่วโมงนะอ่ะกูเลยตัดตรงนี้แม่งเลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยมันก็หันความรู้สึกกูไปมากเลยนะถึงตอนหลังเนี่ยมันจะมีนัยยะที่มันสามารถสื่อสารให้กับคนดูเข้าใจแล้วก็ตามอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยให้กูดูต่ออีกนิดนึงเถอะหรือว่ามันจบให้กูแบบให้อารมณ์กูค่อยๆลงไปแบบให้กูรู้สึกว่ามันกำลังลงอ่ะ เออมันเหมือนกับว่ามึงพอมึงเจอเรื่องสำคัญมาแล้วอยู่จบเลยมึงตัดมาซีนอย่างนี้แล้วก็จบเลยเหรอ มันเลยแบบนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่หนังที่อินดี้หรือว่าดูยากนะมันเป็นหนังที่ดูง่ายมากสนุกมากดีมากไปลองดูกันนะครับและเพื่อนๆที่ฟังรีวิวนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอยากไปดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะมารีวิวหนังหรือว่าสปอยหนังเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ